ับข่าวแรกของวันนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในวง X Japan ใช่แล้วคือทั้งอินเทอร์เน็ตนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เจอเพื่อนร่วมรุ่นกันได้เลยที่คอนเสิร์ตนี้ยุคนั้นจริงๆไม่น่าเชื่อนะเจอสถานการณ์แบบนี้แต่คนก็ยังไปกันแบบล้นหลามเป็นหมื่นนะคุณคือไม่มีใครแคร์ทั้งนั้นแล้วว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมถนนจะไปได้หรือไม่ได้นะทุกคนไปรวมตัวกันอย่างแน่นจริงๆแล้วต้องบอกว่าคราวนี้นะคะ X Japan มาเมืองไทยก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเราต้องบอกว่าเขาจัดเต็มมากนะคะทั้งเรื่องของเพลงที่เลือกมาเพราะว่าเป็นที่สุดท้ายของ World Tour เขาด้วยไงใช่แล้วค่ะดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะดูดิโอ้โหถึงแม้ว่าภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนี้นะคะจะทำให้ถนนหลายสิบสายทั่วเมืองถูกปิดไปค่ะแต่ก็ไม่ทำให้แฟนพันธุ์แท้ของวง X Japan เกิดความย่อท้อค่ะเพราะว่าทุกคนพร้อมใจกันฝ่าอุปสรรคสายน้ำมาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยของสุดยอดวง J-Rock อันดับหนึ่งของแดนประดิษฐ์กันอย่างคับข้างโดยสาวกของ X Japan จำนวนหนึ่งได้แต่งตัวในสไตล์คอสเพลย์สุดเนี้ยมาร่วมประชันโฉมกันก่อนขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะคะอย่างที่โยชิกิเขาการันตีไว้นะครับในงานแถลงข่าวว่าโชว์ปิดท้ายเวิลด์ทัวร์ในเอเชียที่ Impact Arena เมืองทองธานีของวง X Japan จะต้องยิ่งใหญ่ครับในแบบที่สมาชิกทุกคนพร้อมใจกันปลดปล่อยพลังไปกับโชว์แบบเกินร้อยครับโดยนะครับโทชิโยชิกิฮาตะฮิตแล้วก็ซึกิโซะนะครับนำเพลงฮิตของวงครับ X Japan เนี่ยมาฝากแฟนเพลงชาวไทยกว่า10เพลงด้วยกันรวมไปถึงเพลงฮิตๆนะครับอย่าง Silent Jealousy คูเรไนX Endless Rain Art of Life Forever Love และยังมี Rusty Nail ท่ามกลางแสงสีเสียงแล้วก็ความมันที่ทางวงมอบให้แฟนเพลงอย่างไม่มีกั๊กสมคำร่ำลือจริงๆละครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากจะอยู่ที่ความมันดุดันรวมถึงเพลงช้าที่ไพเราะหวานซึ้งในเวลาเดียวกันตามสไตล์แล้วนะคะโยชิกิยังเอาใจแฟนเพลงด้วยการเล่นเปียโนเพลงเดือนเพ็ญค่ะโอ้โหประทับใจมากเลยนะคะรวมถึงการแต่งชุดสบายมาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนเพลงดังกระหึ่มฮออีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดคอนเสิร์ตที่คำว่ามันระดับเทพยังน้อยเกินไปที่จะนิยามคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ซึ่งทางวง X Japan จบทัวร์คอนเสิร์ตได้อย่างน่าประทับใจจริงๆค่ะจะไม่อนุญาตให้บันทึกภาพในช่วงนั้นเนาะแต่สบายเฉียงจริงๆหรอเฮลโลเห็นภาพจริงเหรอมีคนมาถ่ายรูปขึ้นกันใหญ่เลยเข้าคนนี้ไงลอยกระทงนั่นน่ะสิเดือนเพ็ญด้วยเออแต่พูดถึงลอยกระทงช่วงนี้เขามีการรณรงค์กันเหมือนกันนะว่าอย่าเพิ่งออกมาลอยกันตามแม่น้ำตอนนี้เขาประกาศมาแล้วว่าที่กทมกับบริเวณรอบใกล้ข้างเคียงเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงก็งดนะครับลอยกระทงปีนี้นะแล้วก็ไม่นอกจากลอยกระทงแล้วยังงดเรื่องของการเล่นพลุจุดประทัดอะไรต่างๆด้วยนะเพราะมันอันตรายจริงๆนะครับเราอาจจะเพิ่มขยะแล้วก็ไปอุดตันตามท่อได้หลายคนบอกเอาเล่นพลุเกี่ยวอะไรคือถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุอะไรก็ตามเกิดมีแบบไปติดไฟไหม้หรืออะไรคือการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยจะยากลำบากกว่าปกติเพราะว่าเส้นทางอาจจะไม่สะดวกในบางพื้นที่นะคะผมก็บอกเอาน้ำนั่นแหละหน้าบ้านลาดต้องท่วมบ้านอยู่แล้วไม่ทันหรือเปล่าถ้าเกิดมันไปอย่าเลยนะครับงดละกันปีนี้ก็เลยมีหลายไอเดียนะครับเช่นว่าอาจจะออกมาเก็บขยะกันในช่วงลอยกระทงอะไรแบบนี้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันดีกว่าค่ะหรือถ้าอยากได้ฟิลก็ในกะละมังหน้าบ้านก็ได้กันเองเล็กๆลอยเองในครอบครัวน่ารักหรือในบ้านเลยชั้นหนึ่งไงจากชั้นสองเดินมาชั้นหนึ่งลอยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นไปใหม่แล้วก็เก็บไปด้วยนะคะอย่าลืม